เมื่อการใช้ชีวิตยากลำบากและสภาวะเศรษฐกิจเริ่มตกต่ำผู้คนจะพยายามมองหาต้นเหตุของปัญหาเวลาแบบนี้แหละที่กลุ่มหัวรุนแรงทางการเมืองจะได้รับความนิยมจากการกล่าวโทษกลุ่มคนบางกลุ่มและให้คำยืนยันว่าการขจัดกลุ่มคนเหล่านั้นคือการแก้ปัญหาสิ่งนี้แหละที่มันจะนำพาไปสู่การกำจัดกลุ่มคนที่มีความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างทางเผ่าพันธุ์ศาสนาเพศสภาพหรือแม้แต่ความบกพร่องทางร่างกายปรากฏการณ์นี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อว่าเจโนไซด์หรือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นั่นเอง10ขั้นตอนของการล้างเผ่าพันธุ์นั้นถูกหยิบยกขึ้นมาเพื่อให้เราได้ทำความเข้าใจว่าอาชญากรรมต่อมนุษยชาติแบบนี้นั้นมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเพื่อที่เราจะได้เห็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าและจะได้หาวิธีป้องกันกับมันได้ทันท่วงทีขั้นแรกนั้นก็คือ classification หรือการแยกประเภทพวกหัวรุนแรงจะเริ่มด้วยการแบ่งแยกกลุ่มคนออกจากกันตามความแตกต่างของพวกเขาสิ่งนี้มักจะเกิดขึ้นเพื่อที่จะสร้างทัศนคติแบบแบ่งขั้วหรือไม่ก็หาแพะรับบาปมาเป็นตัวการของปัญหาในสังคมขั้นต่อมาก็คือ symbolization หรือการสร้างสัญลักษณ์สิ่งนี้นั้นเกี่ยวข้องกับการสร้างสัญญาหรือการตั้งชื่อให้กับกลุ่มคนฝ่ายตรงข้ามจุดประสงค์ก็เพื่อที่จะแบ่งแยกคนในสังคมและสร้างความชัดเจนว่าคนไหนนั้นเป็นฝ่ายเดียวกันและคนไหนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามขั้นที่3ก็คือ discriminationหรือการเลือกปฏิบัติกลุ่มคนที่มีอำนาจเหนือกว่าจะใช้อำนาจนั้นในการปฏิเสธรวมถึงริดรอนสิทธิของคนอีกกลุ่มการตั้งกฎเกณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาก็เพื่อที่จะสกัดกั้นอิสรภาพของคนฝั่งที่เห็นต่างสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการกลั่นแกล้งคนอีกกลุ่มและการแบ่งขั้วที่หนักข้อขึ้นเรื่อยๆขั้นที่4ก็คือ dehumanization หรือการลดทอนความเป็นมนุษย์กลุ่มเป้าหมายนั้นจะถูกสร้างภาพเพื่อลดทอนความเป็นคนบ่อยๆที่จะถูกนำไปเปรียบเทียบกับสัตว์หรือแม้แต่โรคร้ายการลดระดับชั้นให้ดูต่ำกว่ามนุษย์นั้นก็เพื่อที่จะทำให้ง่ายในการหาเหตุผลเพื่อที่จะใช้ความรุนแรงต่อคนที่เห็นต่างขั้นที่5คือ organization หรือการจัดตั้งองค์กรในขั้นนี้นั้นอาจมีการใช้กลุ่มคนหัวรุนแรงซึ่งพวกเขานั้นจะได้รับการอนุมัติจากชนชั้นปกครองหรือแม้แต่การสร้างกองกำลังติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนโดยหน่วยงานรัฐและในบางกรณีคนพวกนี้ก็จะเริ่มวางแผนในการที่จะล้างบางคนอีกกลุ่มอย่างแนบเนียนขั้นที่6คือ polarizationหรือการแบ่งขั้วในขั้นนี้นั้นพวกหัวรุนแรงจะสร้างภาพในแง่ลบๆต่อกลุ่มเป้าหมายและพยายามที่จะแบ่งแยกสังคมออกอย่างชัดเจนโดยการเรียกร้องให้คนในสังคมต้องเลือกข้างคนที่เป็นกลางที่พยายามจะลดความตึงเครียดของสถานการณ์ลงจะถูกเหมารวมว่าเป็นฝั่งตรงข้ามหรือไม่ก็ถูกทำให้ไม่มีปากมีเสียงไปซะอย่างนั้นขั้นที่7 preparation หรือการเตรียมการในขั้นนี้พวกอาชญากรจะเริ่มวางแผนในการฆาตกรรมหมู่พวกเขาอาจจะระบุตัวตนของเหยื่อด้วยชื่อเรียกหรือตัวเลขสืบหาว่าพวกเขาอาศัยอยู่ที่ไหนและเริ่มติดอาวุธหรือสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อที่จะสนองความต้องการและเป้าหมายของตนขั้นที่8 persecution หรือการประหารชีวิตความรุนแรงเริ่มพุ่งสูงขึ้นกลุ่มเป้าหมายนั้นจะถูกใช้ความรุนแรงถูกแทนที่หรือถูกคุกคามในด้านต่างๆอย่างมีระบบแบบแผนมากขึ้นและบ่อยครั้งสิ่งชั่วร้ายต่างๆเหล่านี้จะถูกใช้อย่างเนียนๆในรูปแบบของมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นที่9 extermination หรือการขุดรากถอนโคนการฆาตกรรมหมู่ได้เริ่มต้นผู้กระทำมองผู้ถูกกระทำว่าอยู่ระดับต่ำกว่ามนุษย์โดยเชื่อว่าตนกำลังทำการชำระล้างโลกโดยการขจัดสิ่งที่ไม่สมประกอบให้หมดไปและการทำแบบนี้ก็ยังเป็นการสร้างความเป็นธรรมในการใช้ความรุนแรงอันเกินเหตุของตนเองขั้นที่10 denial หรือการปฏิเสธผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบต่อความโหดร้ายเหล่านั้นปฏิเสธซึ่งอาชญากรรมที่ตนได้ก่อทำลายหลักฐานกล่าวโทษเหยื่อและพยายามที่จะเขียนประวัติศาสตร์ขึ้นมาใหม่เพื่อสร้างความเป็นธรรมต่อการกระทำของตนและอ้างว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการทำให้สังคมนั้นดีขึ้นและนี่คือเหตุผลว่าทำไมหลังการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อาชญากรเหล่านั้นจึงต้องรับผิดชอบและบาดแผลทางใจที่ได้เกิดขึ้นก็สมควรที่จะได้รับการรักษาเมื่อนั้นผู้ที่รอดชีวิตจะได้รับการเยียวยาและสังคมของเราจะได้กลับมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเสียทีอย่างไรก็ตามทั้ง10ขั้นตอนที่ได้กล่าวมาอาจจะไม่ได้เรียงลำดับตามนั้นเสมอไปแต่พวกมันอาจจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันก็ได้ดร.เกรโกรี สแตนตันผู้ซึ่งเฝ้าสังเกตปรากฏการณ์แบบนี้ได้เคยเสนอแนวทางการป้องกันพวกมันในแต่ละขั้นมาแล้วแต่เขาก็ยังเชื่อว่าในท้ายที่สุดแล้วมีแค่เพียงการยื่นมือเข้าช่วยเหลือจากนานาประเทศเท่านั้นที่จะสามารถหยุดยั้งหายนะแบบนี้ได้ในประเทศเยอรมันกัมพูชาเรวันดาและในอีกหลายๆที่ความช่วยเหลือจากภายนอกนั้นมาช้าเกินไปสำหรับใครหลายๆคนซึ่งมันได้ทำให้ดร.สแตนตันได้ก่อตั้ง Genocide Watch หรือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่ช่วยป้องกันการเกิดโศกนาฏกรรมแบบนี้ด้วยการเปิดโปงมันก่อนที่จะสายเกิน
แล้วคุณล่ะครับคิดยังไงคุณคิดว่าความรู้นั้นเพียงพอที่จะช่วยป้องกันการล้างเผ่าพันธุ์ได้หรือเปล่าและทำไมเราจะมีมาตรการอย่างไรเพื่อที่จะป้องกันภัยพิบัติต่อมนุษย์ด้วยกันเองแบบนี้ได้มาแชร์ความเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างกันนะครับถ้าคุณคิดว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์ลองดูวิดีโออื่นๆและอย่าลืมกด Subscribe และถ้าคุณอยากจะสนับสนุนพวกเรากดเข้าไปใน patreon.com/spout สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและคอนเทนต์อื่นๆก็เข้า spoutschools.com ได้เลยนะครับ